ยอดไปเลยพี่น้องเอ้ยป่ามืดครึ้มเลยครับผมน้องอมยันฝนฟ้าแห้งครับพี่น้องเอ้ยโอ้ไฟกับติดๆดำๆครับผมอุ้ยไปอยู่ฝนฟ้าแห้งครับผมจนน้องอมยันครับผมโอ้ไปอยู่ฝนฟ้าครับผมฝนฟ้ากระน้องล่มแห้งครับพี่น้องทุกผู้ท่านโอ้กระดายางครับผมฝ่าห้องฝ่าผ้าครับสังเกตล่มนะครับเด้อโอ้ยตายเมโคกันจะอยู่ร้านอยู่สวนไหนเฮียต่ําสวนสุราฟาร์มเป็นจังได๋น้อขึ้นได้บ่น้อโอ้ปลาเหลือมต้มกระเพาะหมูครับพี่น้องพี่โอมยานแห้งครับผมนั่งซื้อๆนั่งซื้อหาพออยู่เป็นหมูแล้วน้ำเชื่องครับผมโอ้โหสุดยอดยอดไหลโจ๊กพี่น้องว่าหนากล้วยลีนะครับผมล่มมาแบบต้นมะข่าวต้นนี้ใหญ่ไกลๆครับผมดูว่าเบิ่งต้นมะกอกน้ำฝนเนี่ยมันตกปานใดครับผมเดี๋ยวจับอึ่งมานี่พี่น้องจับอึ่งมาเห็ดอะไรอย่างมานะสุดยอดเลยครับผมพี่น้องมือนี้เอ้ยหาจับกบจับเขียครับผมเคอร์ฟิวกูไม่ได้สนใจมึงดอกตูบหัวควายโอ้ยจุดกันครับพี่น้องมันสิว่าตายกันมั้งล่ะครับผมมาได้หากินนะพี่น้องเนาะโอ้ยซื้อได้กับพ่อมงกับพ่อหมูมากครับซื้อแต่เนื้อหมูเนื้อยังกูปลาครับผมก็ไม่ได้ออกไปหาไปหากับพ่อกระเทินหาเงี้ยเว้นกระห่อนเกินไปนี่ครับพี่น้องเอ้ยพ่อหมูครับพี่น้องกินมึงด้วยสุดยอดไหลลงแห้งแล้วครับพี่น้องฝนสาดครับฝนสาดน้องโอมนี่เป็นคนที่ยานฝ่ายยานคนนี้ครับย้อมกล่องกำลังกล่อมมองนะครับผมจอดแล้วอ่ะเออแห้งกันล่มครับเล่นในรอบปีแล้วครับผมพี่น้องปีกับไรโจ้ครับผมสุดสุดจอดเลยว่ะพี่น้องเลยพักแห้งดีครับฝนตกล่มแรงครับผมฝ่าอยู่ฝ่าห้องครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งครับผมข้างนอกต้นไม้ฮักเป็นระนาวแล้วครับผมพี่น้องเอ้ยในรอบ30ปีครับตกมาพอล่มแห้งอีกครับพี่น้องเอ้ย
ล่มแห้งครับผมสั่นสะเทือนไปแล้วครับผมแรงแก๊ปกบจับอื่นครับผมไม่ได้สนใจไม่ได้ปลายุดหัวควายมึงออกเต็มแล้วครับพี่น้องเอ้บาดเธอเนี่ยสุดยอดแล้วครับผมสุดยอดเลยดูฝนตกลมแห้งครับผมมือนี้โอ้โหได้หลอก30ปีเลยครับผมพวกเพชรไปสิครับผมพายุลมแรงในบ้านตะเคียนหมู่หนึ่งครับผมน้องเอเปิดคลึมแล้วครับคือว่าแรงมาโดนครับผมสมใจอยากครับผมเทวดาอดอันเหี่ยวมาอยู่ครับผมนั่งฝ่านี่ครับอันมาอยู่ครับพี่น้องยันมดลูกแตกครับผมเทวดาคือกันครับผมเทวดานี่ยันเป็นหมันครับพี่น้องอันเหี่ยวมาโดนยันเป็นนิวครับผมโอ้ยขักเลยพี่น้องเอเดือมเป็ดๆเลยครับพี่น้องทำอีกแล้วครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวปิดเครื่องนะครับผมอันตรายแห้งครับผมอันตรายแห้งถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับผมปันตะเคียนตะบนตะเคียนห้าครับผมมันตกแห้งครับผมฝนสาดมาเปียกมาเลยพี่น้องเลยต้นไม้เยื่อสวนก็ทางถือฝนมานี่ครับหักเลยพี่น้องเลยบอกม่วงนี่ล้นมาต้นเลยนะครับนี่ต้นเล็กทุกๆนี่แถวในหมู่บ้านนี่สมัยก่อนนี่เล่นหาเก็บด้วยพี่น้องพอพี่น้องยังมันเหยียบเลยครับผมจนคำจนมือแล้วครับผมโโอ้โหฝ่าเหลือมครับโอ้พี่น้องเอ้ยคนฝ่าข้างนอกนี่อย่าออกจากบ้านอย่าออกจากให้อย่าออกจากเกียงอย่าเปิดโทรศัพท์เลยครับพี่น้องอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยครับเด้อพี่น้องเอ้ยอันตรายครับผมบ่มีบริการสิมาทั้งเงินพวกกันเลยครับผมเยื่อฝ่าห้องนะครับเยื่อเป็นกระเดียวครับผมพี่น้องทุกคนครับผมต้มกระเพาะหมูครับผมต้มกระเพาะหมูร้อนๆครับปัจจัย4การดำรงชีพทุกวันนี้ก็คือน้ำ
ผงชูรสรสดีน้ำปลาครับผมครับมาตรฐานครับผมพี่น้องนี่เด้อครับเด้อเดี๋ยวผมชิมก่อนครับผมชิมก่อน